รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์4 โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์จากเวทีมวยเทนไฟเทนคุณผู้ชมครับรูปหล่อสูงยาวเข่าดีลูกครึ่งด้วยคุณผู้ชมครับน้องโดมเพชรธำรงชัยสวัสดีครับสวัสดีครับเธอเป็นลูกครึ่งประเทศอะไรครึ่งบนหรือครึ่งล่างประเทศออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียใช่ไทยกับออสนะครับออสไทยกับออสนี่ก็อยู่ประเทศออสมานานมากเลยโอ้ชอบดีแล้วอยู่ที่เผาเพิร์ดคุณตาเพิร์ดโอเควันนี้น้องโดมของเราจะต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์กินกับเมนูที่มีชื่อว่าผัดสามมะไปดูกติกาเลยครับกติกาไหมผัดสามมะผัดสามมะผัดไทยป่ะต่อเลยนะครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10 นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งมีเวลาให้น้องโดมแค่10 นาทีกับเมนูที่มีชื่อว่าผัดสามมะจะมะอะไรบ้างมะละกออ๋อโอ้ยลูกไหนอันไหนอันไหนอันมะละกออันไหนนี่ครับอ่าใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่มะละกออันนี้มะมะเขือมะเขือNope อ่าทำไมต้องอันนี้เป็นละกอนแน่นอนเลยใช่เพราะว่าทำส้มตำใช่ไหมใช่ใหญ่มากเลยนะนี่ยังลูกเล็กนะอ๋อที่อาจารย์มีใหญ่กว่านี้อีกน่ากลัวเลยแหละไม่สู้ดีกว่าไม่สู้ดีกว่าไม่สู้ดีกว่าอ่าโอเคน้องดอมเลือกเลยจะใส่มะอะไรบ้าง3 อย่างอ่ะมะละกอดีกว่าอ่ะมะละกอ1 อย่างแล้วอ่ะแล้วอะไรอีกเรื่องอะไรอีกทำไมเธอไม่ใช้มะละแม่นี่ล่ะก็แม่ได้แม่ได้เออเธอรู้มั้ยมันเป็นยังไงเพราะว่าเนื้อมันน่ะมันสรรพคุณดีนะมันเป็นยาลองชิมสิกินได้กินได้ไม่กล้านะทำไมอ่ะเป็นอะไรอ่ะมันไม่อร่อยม้านี้ไม่เอาใช่ไหมอันนั้นไม่ต้องเอานั้นเอามาเอาอันนี้ไม่ได้คืออันนี้ไม่เอาแต่เอาอันนี้รอก็ดีกว่าไม่รู้ระวังมือนะใส่ม้าแรกลงไปเราเรียกว่ามะละอาจารย์หั่นให้ไหมได้ถ้าสงสารจังเลยเธอจะใส่มะละใช่ไหมอันนี้3อย่างนี้จะเลือกเอาอะไรนี่ผมรู้สุดลายมันนะอามะอะไรมะนาวนะมะนาวแล้วเนี้ยมะนาวเหี่ยวเขียวอันนั้นมะนาวหมดอายุไม่มะกรูดอ๋อมะกรูดมะขามมะขามไม่มีมะนาวหมดอายุหรอกแล้วก็โอเคพอไหมพอนะครับแล้วเอาอะไรอีกเดี๋ยวผมลองดูดีกว่าถ้าไม่อร่อยก็ไม่อร่อยโอเคโอเคระวังมือนะระวังมือนี่ได้ปะได้โอ้เก่งจังเลยแล้วเสร็จแล้วทำไงต่อเราไปเนื้อดีกว่าเราใส่นี่อะไรซีอิ๊วซีอิ๊วขาวครับเราใส่ซีอิ๊วขาวไม่ขาวซีอิ๊วดำชอบเรียกว่าซีอิ๊วดำใครไกด์ไลน์ก็ต้องอย่างเงี้ยชื่อสามมะไงก็ต้องมีมะ3 อย่างนี่ก็ใส่มะเขือก็ได้มะเขือนี่ไง
มะเขือก็ผัดได้มันทำยังไงก็หั่นผัดลงไปเปิดได้ปะเปิดได้เปล่าคือยังไงหั่นน่ะเหรออ๋อนี่ไงเห็นไหมเนี่ยเนื้อข้างในก็กินได้ละข้างในอันนี้ไม่กินได้หมดเลยทั้งลูกเลยหั่นเล็กๆแล้วก็ผัดได้เลยไม่ได้นะได้ดูบอกว่ากินหมดได้ใช่ไหมใช่นี่ไงหมายความว่ากินได้ทั้งลูกนี้เลยหั่นแบบนี้แล้วก็ใส่ไปก็กินได้นี่ไงเนี่ยอย่างเงี้ยกินอร่อยจังอร่อยนะอร่อยนะไม่กล้ากินเลยอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยนะถ้าเราจะหลอกทำไมเห็นมั้ยว้าวกินได้ก็โอเคนะก็โอเคเออก็แผลโอเคเอาผัดได้แล้วนานมากกระทะไหมอันนี้ดีกว่าระวังโดมไม่รู้จะทำอะไรแต่โดมลงใส่ละเขาทำเนื้อเป็นสเต็กเลยเหรออันนี้ดีกว่าเอาสเต็กดีกว่าเวลาดมคุยอะไรกับใครดมเวียนหัวไหมนิดหน่อยนะครับอาจารย์คุยด้วยอาจารย์ก็ยังเวียนหัวเลยภาษาไทยอาจารย์ไม่ค่อยเก่งอ่ะอ๋อจริงเหรอคิดภาษาอะไรเพราะอาจารย์อยู่ต่างประเทศนะต่างประเทศไหนชูที่ออส Can you speak English Of course Wow Really Yeah ปีหน้าปรุงรสจับโอ้ยได้อันนี้ได้ทำไมไม่บอกมานานแล้วก่อนนะชื่อภาษาไทยว่าอะไรไม่รู้แต่ภาษาอังกฤษอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวลองบีนไหมอ๋อใช่อ้าวน้ำมันน่ะมีน้ำมันก็อยู่นี่ไงใส่น้ำมันได้ปะโอ้กลิ่นหอมน่ากินนะนี้กว่าอะไรอีกมันอาจจะไม่อร่อยแต่ถ้าใส่นี้ใส่เกลือลงไปก็อร่อยทุกอย่างเลยเหรอใช่ทำทุกอย่างเลยแล้วก็เอาเกลืออีกแล้วเหรออันนี้เลยผมมีไอเดียแล้วไอเดียอีกคือจะชิมก่อนไหมยูชิมก่อนได้ไหมยูชิมเซ่กับภาพฝีมือยูชิมเองเซ่ลองเนื้อใส่จานนะครับลงจานเลยลงจานเลยนะฮะโอ้ looks nice ว้าวโอ้ตายแล้วผมทำดีที่สุดนะครับฉันว่าเชฟระดับโลกนะกอร์ดอนแรมเซย์หรือมาทาชวดหรือใครต่อใครต้องมาเชิญอยู่ไปแน่เลยอะไปออกรายการคุกกิ้งโชว์โอเคใช่ไหมก็ได้นะแต่ก็ได้แค่นี้นะครับโอเคนะครับอาจารย์ไปเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชิมกันครับเป็นอะไรอ่ะมะระไม่ได้มะระไม่ได้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเหรอคะผมโมได้ทำอาหารดีมีมะระเยอะขอให้ผมผ่านจากหัวใจผมช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูปีกไก่อบน้ำผึ้งหม้อดินมาฝากค่ะขั้นแรกใช้มีดเลาะเนื้อปีกบนไก่ออกจากกระดูกใส่ปีกบนไก่ที่เตรียมไว้ลงในภาชนะปรุงรสด้วยเครื่องปรุงอบหม้อดินตราโลโบและน้ำผึ้งคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักไว้อย่างน้อย30นาทีถึง1ชั่วโมงนำปีกบนไก่ที่หมักเข้าอบที่อุณหภูมิ320องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ20นาทีระหว่างอบให้กลับด้านทุก10นาทีอบจนปีกไก่สุกนำอลูมิเนียมฟอยล์มาหุ้มบริเวณปลายกระดูกจัดปีกไก่อบน้ำผึ้งหม้อดินใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะ
กับเมนูปีกไก่อบน้ำผึ้งหม้อดินเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูขนมเบื้องไข่มังสวิรัติวิธีทำไส้ขนมเบื้องไข่มังสวิรัติใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่เครื่องโขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยโปรตีนเกษตรมะพร้าวขูดปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและผงขมิ้นผัดให้เข้ากันจนไส้เริ่มแห้งแล้วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์และไข่ไก่ลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนกรอกให้เป็นแผ่นบางจี่จนแป้งสุกแล้วนำขึ้นใส่ไส้ขนมเบื้องไข่มังสวิรัติที่ผัดไว้ตามด้วยถั่วงอกเต้าหู้หั่นเต่าทอดไชโป๊สับกุ้งแห้งป่นถั่วลิสงคั่วป่นและผักชีซอยพับครึ่งแผ่นแป้งเข้าหากันจัดขนมเบื้องไข่มังสวิรัติลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำจิ้มอาจาดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ